คลื่นชุดที่3นะครับเรียกว่า surface wave นะครับหรือว่าคลื่นที่พื้นผิวนะครับคลื่นนี้ก็จะมี Rayleigh นะครับกับ Love waves นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันนะอันนี้จะเดินทางไปตามพื้นผิวหรืออินเทอร์เฟซระหว่างตัวกลาง2ชนิดนะอย่างเช่นที่เดินทางอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นในภาพเขาก็จะแสดงเห็นเดินทางไปตามผิวโลกอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซกับระหว่างอากาศกับพื้นดินนะครับและคลื่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งตัวที่ทำให้เกิดเดินทางช้าที่สุดแล้วก็เดินแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนนะครับเพราะจะทำให้มีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่ผิวดินเยอะนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น surface wave นะครับอาจารย์ดีนก็เห็น So now we'd like to take a look at the iris animation and I believe Dr. Didi you have that to show at your end as well. This is a way to recap what these waves, you know, how these waves travel through the earth from a distance earthquake. So we're going to play this without you hearing it, and I'm going to talk over it because I think that will be a little better chance for you to, you know, to translate and that sort of thing. Is that okay? Okay, go ahead. Okay. So Alexa, please play it. So we're going to be looking at these three different types of seismic waves arriving at different houses and things along the earth. And in a minute, we're going to show a cutaway. And you're going to see that one house is on solid bedrock, one is on sediments, and one is on really wet sediments. Here's the P wave coming. That's the red wave. Okay, that's here. Now the next thing is the S wave comes in, and then notice that the houses move side to side. And then finally, here is our damaging surface wave, the last one to come in. The house in the rock is fine. The house in the sediments gets shaken a lot. And the house that's on the very wet sediments breaks. And even in some cases, a well-engineered house can suffer damage because the soil turns into liquid and then the house sinks into the soil. So I'll stop and let you translate and let's go ahead and replay that if we can. Is that okay? Okay, yeah. ครับอย่างที่อาจารย์การ์ตูนเมื่อกี้นะครับก็ได้แสดงให้เห็นถึงว่าคลื่นทั้ง3ชนิดที่เคลื่อนผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ที่สร้างอยู่บนพื้นดินที่มีพื้นใต้ดินที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดที่1ก็คือสร้างอยู่บนชั้นหินแข็งนะครับแล้วก็พื้นที่ที่2ก็คือสร้างอยู่บนพื้นที่เป็นตะกอนนะอันนี้คลื่น P wave ผ่านเข้ามานะครับพื้นที่ที่3เป็นพื้นที่ตะกอนที่เปียกชุ่มด้วยน้ำนะครับ S wave ผ่านเข้ามาก็มีการสั่นสะเทือนนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรแต่พอ surface wave เข้ามานะครับตัวนี้ผ่านเข้ามาในหินแข็งไม่เป็นไรนะครับอันนี้เริ่มช้าลงในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่พอเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนที่เปียกน้ำได้แก่เป็นโคลนกับทรายนะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มากขึ้นนะครับแถมตามมาด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น liquefaction นะ liquefaction ก็คือการที่ตะกอนที่เปียกชุ่มน้ำมีลักษณะทำตัวเหมือนกับเป็นของเหลวของไหลนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการสุดตัวยุบตัวของแผ่นดินได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วอุปมาก็คือในพื้นที่ของทางที่รุ่มภาคกลางของเราก็จะมีลักษณะที่เป็นพื้นที่รุ่มตะกอนแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิด liquefaction ซึ่งตัวอย่างอันนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้เป็นองค์ความรู้นิดหนึ่งนะครับที่เชียงรายจะมีลักษณะของ liquefaction เกิดขึ้นที่เห็นมีโคลนพุขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดแผ่นดินไหวนั่นนะครับนั่นคือการลักษณะของการเกิด liquefaction หรือการทำตัวให้เป็นของไหลที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองครับอาจารย์ดีนครับ Okay.
Thank you, Dr. Didi. One more thing to point out before we move off of this animation. If you look down at the bottom, the seismogram taken in the house that's on bedrock has a certain amplitude of wiggles, all right, for the surface wave. The house that's on sediments has a larger amplitude surface wave. And then the house that is on wet sediments, the one that broke, actually suffered the largest ground motion from the surface wave. And we can see that from these seismograms for these three stations, these three sites. ครับอาจารย์ดีนก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะคลื่นที่ตรวจวัดได้นะครับคลื่นไซสมิกที่จากวัดได้จากไซสโมแกรมตัวที่1ที่2ที่3ตามพื้นที่ที่เป็นพื้นหินแข็งแล้วก็พื้นหินตะกอนพื้นที่เป็นตะกอนแล้วก็พื้นที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าคลื่น P กับ S ที่เข้ามา P ก็จะมีสีแดงนะ S จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คลื่นที่เป็นเซอร์เฟซเวฟนะครับที่เข้ามาจะเห็นว่าในพื้นที่ที่เป็นหินแข็งเนี่ยมีการขยับเคลื่อนของเซอร์เฟซเวฟเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับพอถัดมาในชั้นตะกอนจะเห็นว่าคลื่นที่วัดได้มีขนาดสูงขึ้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือบริเวณที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่ของคลื่นในปริมาณที่มากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามีการขยับขึ้นลงของพื้นดินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตะกอนรองรับด้วยตะกอนชุ่มน้ำนะครับอาจารย์ดีน please sure there let's start there yeah that's fine so I'd like to reintroduce Professor Toomey and we're going to come back to our original driving question how do we locate earthquakesby looking at seismograms. We found a very nice website called Learning Geoscience that kind of takes you step by step through that, and Professor Toomey will walk us through that. I think you can play it. Can you hear me? Yes. 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 Okay, so play that one, please. Yes.And the one on the right as well. So this first one you understand already. An earthquake occurs and a sound wave travels out. But in the case of an earthquake, we have the P wave, the S wave, and the surface waves. Go ahead, translate please. ครับ ก็ ก็ เปรียบเทียบให้เราดูนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวกับลักษณะของการเดินทางของคลื่นนะฮะอันแรกก็จะเป็นการตีกลองใช่ไหมให้สื่อมันหนึ่งว่าเกิดแผ่นดินไหวนะฮะตีกลองแล้วก็คลื่นเสียงก็มากระทบที่หูเราทำให้เราได้ยินนะครับการตรวจวัดหาคลื่นแผ่นดินไหวก็เหมือนกันตัวไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตรวจวัดเมื่อเกิดขึ้นแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บคลื่นก็เดินทางมาที่เครื่องตรวจวัดก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เข็มสามารถบันทึกวิกเกิลที่ว่าเนี่ยนะครับครับProfessor Toomey, go ahead. In seismology, the frequency of the wave is important. And what we mean by frequency is we can have low frequencies or we can have higher frequencies. So I think everyone's used to listening to the symphony and there are sounds in the bass section of the symphony and sounds in the treble section. So in seismology, we often look at frequency.For reference, the human ear can hear between about 20 and 20,000 hertz. So here's the human ear hearing range here. And that's very high frequency for seismology. In seismology, we're often dealing with energy at frequencies of around a hertz to 10 hertz, but evendown to very long periods, hundreds and thousands of seconds. So, ครับครับก็ทาง seismology นะครับก็ในเรื่องของความถี่ของคลื่นเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะใน
ในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีคลื่นที่ทำการตรวจวัดนะครับคลื่นที่ว่าก็จะมีทั้งสูงและก็ต่ำนะฮะเขาก็ยกตัวอย่างว่าซิมโฟนีนะครับที่มันมีองค์ประกอบหลายเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นนะครับซึ่งมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเขาก็แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงบนจอเนี่ยนะครับที่อาจารย์เห็นนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าหูของคนเราเนี่ยหูของมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถรับฟังคลื่นเสียงได้ที่ความถี่ประมาณ20ถึงประมาณ 20,000 เฮิรตซ์นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาถึงในเรื่องของseismology แล้วเนี่ยคลื่นที่เขาใช้วัดคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีความถี่ที่ต่ำมากๆนะครับไล่จะสังเกตเห็นว่ามีโอเวอร์แลปกับที่หูเราจะได้ยินเพียงน้อยนิดนะฮะจะมีคลื่นตั้งแต่10เฮิรตซ์ลงไปจนถึงต่ำมากๆนะครับซึ่งเป็นร้อยเป็นส่วนหนึ่งส่วนร้อยส่วนหนึ่งส่วนพันเป็นคลื่นที่มีความถี่ต่ำมากๆนะครับมีความยาวคลื่นยาวนะครับก็ดังที่เห็นในกราฟนะครับProfessor Toomey Okay so this shows three seismograms and similar to before it's for a single station but the vertical components on the bottomWhat we call a Z component. Here's a seismogram that's in the east-west direction. And there's the seismogram recording the horizontal motion in the north-south direction. So, again, one of them is vertical, and two of these are horizontals. And what you can see is before.The arrival of the earthquake energy, it's very low amplitude. Then there's a strong arrival, that's the P wave, the first motion, or the first arrival. Then there's a coda, the first arrival arrives and it goes by. And then there's an S wave that arrives afterwards. Cut.นะครับในไดอะแกรมที่เห็นฮะก็จะมีเป็นไซส์โมแกรมนะฮะที่ทำการตรวจวัดใน3แสดงให้เห็นถึงกราฟ3กลุ่มด้วยกันนะครับโดยมีการวัดค่าเป็น Z หรือ C component นะฮะคือในแนวดิ่งนะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของตะวันออกตะวันตกหรือ East West นะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของ North South นะครับคือ North South กับ East West ก็จะเป็น horizontal นะครับตามที่เขาได้ทำนิ้วให้เราดูนะครับว่านิ้วโป้งเราก็จะเป็นตัว vertical นะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะเป็น North South East West นะครับทั้ง3 component อันนี้ก็คือใน1เครื่อง seismogram ที่ทำการตรวจวัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ Professor Toomey ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของคลื่นที่เดินทางมาถึงในครั้งแรกที่เป็น P wave นะครับจะเห็นว่ามีการขยับของตัวกราฟเนี่ยที่แรงนะครับทีแรกมาก็จะเงียบๆพอคลื่นเดินทาง P wave มาถึงครั้งแรกปุ๊บมันจะมีการกวัดแกว่งของตัวกราฟขึ้นมาอย่างแรงแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงไปนะเสร็จแล้วตัว S wave พอมาถึงก็จะมีการขยับของตัวกราฟอีกทีหนึ่งนะครับครับ Professor Toomey go ahead please thank you next pleaseI'll make this quickSo, most of the time, seismometers record noise. And what we mean by noise is just the background motion of the Earth. So, these three seismograms do not show an earthquake arrival. They just show the Earth background noise. And you can see these numbers are very small, 19, 23, 16.ครับก็ในการบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวนะไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะทำการบันทึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบันทึกได้เนี่ยที่ตัวเครื่องมือบันทึกได้เนี่ยเราก็จะเรียกเป็น noise นะครับหรือว่าตัวอย่างที่เห็น
ที่แสดงบนจอนี้ก็จะเป็นตัวไซโซโมแกรมที่เห็นเป็นการบันทึกเป็นเสียงภูมิหลังนะครับหรือที่เป็น background noise นั่นเองนะครับ Professor Toomey please Yeah so this is not something you will have to do but as a seismologist because our seismometers record many frequencies we oftentimes have to filter the seismogram we have to pass it through a filter that gets rid of certain frequencies so this now shows two seismograms and there's some background noise and embedded in here is a true seismic signal probably an earthquake ครับในการตรวจวัดเนี่ยนะฮะเขาก็เนื่องจากว่าเขารู้แล้วว่าคลื่นแผ่นดินไหวมีความคลื่นมีความถี่อะไรประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทําการตรวจวัดทำการตรวจวัดนี่จะตรวจวัดหมดเลยนะไม่ว่าคลื่นอะไรจะเข้ามาก็ตามเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยมีการไหวการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือจะต้องมีการฟิลเตอร์หรือการกรองสัญญาณคัดเลือกกรองเอาสัญญาณที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับอันนี้เขาก็แสดงเห็นว่าเมื่อมีอันกราฟเส้นบนก็จะเห็นว่ามีคลื่นสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ความชัดเจนมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะจึงต้องมีการทำการกรองสัญญาณเพื่อที่ทำให้เห็นสัญญาณแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับครับ Professor Toomey please Thank you Okay so Dean mentioned the three types of waves, the two body waves, P and S, and the surface wave. So here's a nice seismogram that, notice the time axis is very long, 35 minutes. In the first part, there's noise, and then a very sharp arrival. That's the P wave. Then, what I would call the coda of the P wave, and then a large amplitude arrival that's actually lower in frequency. And I'll say two things about this. The P wave always comes first, and it is often has higher frequency content than the S wave, and oftentimes the S wave is larger in amplitude. And you can see this. The amplitude of the S wave is much larger than the amplitude of the P wave. And I think you can see that the time separation, that this is a longer period wave for the S wave than it is for the P wave. Please translate. ครับก็Professor Toomey ก็แสดงเห็นถึงกราฟไซส์โมกราฟที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่ค่อนข้างยาวถึง35วินาทีนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือครั้งแรกที่สัญญาณเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีการวิโก้นะฮะของตัวกราฟที่เห็นตัวนั้นก็จะแสดงถึงการเข้ามาถึงของ P wave นะครับเสร็จแล้วสักพักนึงก็จะมีเลยวินาทีที่10มาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีการขยับที่ค่อนข้างเยอะนะก็อันนั้นจะเป็นการมาถึงของ S wave อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาหลังๆนะถึงจะค่อยๆห่างๆไปแต่สิ่งหนึ่งที่ Professor Toomey ชี้ให้เห็นก็คือ P wave จะมีลักษณะของ frequency ที่สูงกว่านะความถี่ของคลื่นที่สูงกว่า S wave นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือ S wave เนี่ยจะแสดงลักษณะความสูงคลื่นนะหรือ amplitude เนี่ยที่สูงกว่า P wave นะครับอันนี้คือข้อสังเกตที่อาจารย์คงจะมองเห็นได้จากตัวเรคคอร์ดตัวนี้นะครับ Professor Toomey please any questions อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับ okay
All right. So PS surface wave. Next slide. Oh, okay. There you go. Next. Next. Okay. Next slide, please. สไลด์เมื่อกี้อาจารย์ได้เห็นแล้วนะครับว่า P wave อยู่ตรงไหน S wave อยู่ตรงไหนแล้วก็ surface wave อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คงจะเริ่มพิกได้แล้วนะฮะครับ Go ahead please Next slide please So very briefly this shows three different seismograms and notice the separation in time between P and S is small hereAnd between P and S, it is large on this one. So when an earthquake occurs, the P wave and the S wave start at the same time, but the P travels fast and the S travels slow. So the separation between the P and the S time is related to the distance between the station and the earthquake. So this station is very close to the earthquake. This station is medium distance, and this station is far from the earthquake. Please translate. ครับจากบันทึกที่เห็นนะครับจากสามสถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่า P กับ S wave นะคลื่น P กับคลื่น S คลื่น S แล้วก็ surface เนี่ยเดินทางมาถึงสถานีที่ตรวจวัด3สถานีที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่แตกต่างกันนะครับข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเราดูบริเวณที่เราพลิก P กับ S นะครับระยะเวลาที่เห็นที่ห่างกันเนี่ยก็คือระยะทางนะที่ต่างกันเราจะเห็นว่ากราฟบนสุดนะครับเราจะมี P กับ S ที่ห่างกันในระยะหนึ่งนะครับแต่พอมากราฟเส้นที่2นะครับจะเห็นว่าระยะห่างระหว่าง P กับ S wave เนี่ยห่างกันมากขึ้นนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าสถานีอันกลางเนี่ยก็จะอยู่ไกลกว่านะครับสถานีที่อยู่ข้างบนและเทียบกับสถานีที่อยู่กราฟเส้นข้างล่างสุดจะเห็นว่าP กับ S wave เนี่ยอยู่ห่างกันไม่มากนะใกล้กันยิ่งกว่ากราฟเส้นบนซะอีกนั่นแสดงว่าสถานีข้างล่างเนี่ยอยู่ใกล้กับตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุดนะครับถัดห่างออกไปนิดนึงก็จะเป็นกราฟเส้นบนสถานีเส้นบนนี้จะอยู่ห่างออกไปนิดอีกหน่อยนึงนะครับส่วนสถานีที่วัดที่เส้นกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานีที่อยู่ห่างไกลที่สุดนะครับดูจากระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างการเดินทางมาถึงของ PS กับ S wave นะครับอย่างที่เรียนนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวตุ้มปุ๊บเนี่ย P กับ S wave เดินทางสตาร์ทพร้อมกันแต่ P wave นี่เดินทางเร็วกว่านะเร็วกว่า S wave นะเพราะฉะนั้น P wave จะไปถึงก่อนเสมอเป็นส่วนใหญ่นะยกเว้นว่าเกิดแผ่นดินไหวตรงบริเวณที่ตรวจวัดอยู่พอดีก็มาถึงพร้อมๆกันนะครับแต่หาได้ยากนะส่วนใหญ่ในสถานีวัดทั่วโลกแล้วเนี่ย P wave จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับ Professor Toomey please Next. Play that So what this animation shows isWhat we've just explained, play again. They both leave at the same time, but the separation grows with distance. Please translate. ครับจะเห็นดังรูปการ์ตูนนี้นะครับที่พอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บนะ P กับ Wave เดินทางออกมาพร้อมกันเห็นไหมฮะแต่ว่าระยะห่างระหว่าง P กับ Wave เนี่ยจะมาห่างมากขึ้นเพราะว่า P เดินทางได้เร็วกว่า Wave นะครับโทษ P wave เดินทางได้เร็วกว่า S wave นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งไกลออกไประยะห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave ก็จะสูงขึ้นนะครับ Go ahead please Yeah just play it then we'll skip it next please
I think that the diagram หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าณสถานีตรวจวัดที่อยู่ใกล้กับอยู่ไกลกว่าบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะเห็นลักษณะการเดินทางมาถึงของคลื่นที่บันทึกได้จากสถานีทั้งสองนะที่จะเห็นว่ามีช่วงเวลาที่ Pช่วงเวลาของ P กับ Wave ที่เดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดทั้งสองที่ห่างกันโดยสถานีที่ไกลกว่าเนี่ยก็จะมีช่วงห่างระหว่าง P กับ S กับ P Wave เนี่ยมากขึ้นนะครับ sorry professor to me I just explained about it already sorry thank you very much next please nextOops, back. So, by studying earthquakes over many years, our community knows that in terms of distance from the earthquake, so this is distance in kilometers from the epicenter, that in terms of time, the P waves come in first,The S waves come in second. So if you simply measure that time between those two, you can very quickly calculate the distance to the epicenter. Please translate. ครับจากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมาสะสมมาเป็นเวลาหลายปีนะจากสถิติที่มีอยู่ทั้งหมดนะเขาก็ได้มีการนำมาคำนวณรูปเอาออกมาแล้วก็สร้างกราฟขึ้นมานะกราฟที่เห็นนี้ก็จะเห็นว่ามีสามารถที่จะวัดเมื่อเราวัดหาระยะห่างระยะเวลาห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave นะครับแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับกราฟชุดนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถบอกได้ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ห่างจากสถานีวัดเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับจากการอ่านกราฟที่เห็นบนจอนะครับ Professor to me please Thank you next Yep this just shows a map of three stations in Norway Go ahead So the country of is it Norway or Sweden we're in Norway and Sweden at three stations Moss Sols and Sots And at those three sites, they measured the S minus P time. Okay. If you hide the second and third, if you only have one station, you can calculate the distance to the epicenter, and all you know is it's somewhere on that circle. Next slide.Or next play to hide the show that. If you have two stations, now I know that the epicenter is somewhere on this circle and somewhere on that circle. So I have two possibilities, one here and one there. Next, please. But now I have three stations and I know the epicenter has to be on that circle as well. So where those three circles intersect,is where the earthquake is located. Please translate. ครับก็จากกรณีศึกษานะครับที่เขานำมาเป็นตัวอย่างให้เรานะครับก็จะมีการวัดขึ้นแผ่นดินไหวจากสามสถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีข้อมูลเพียงสถานีเดียวนะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากสถานีนั้นเป็นระยะทางเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเราก็ต้องใช้วงกลมที่มีรัศมีเท่ากับระยะทางที่เราวัดได้ตีวงกลมล้อมรอบสถานีใช่ไหมครับถ้าเป็นสถานีเดียวนะทีนี้ถ้าเรามีสถานีเดียวเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดตรงไหนแต่รู้แหละว่าอยู่ตามขอบเส้นรอบวงนี่แหละแต่ไม่รู้ตรงไหนก็พอใช้สองสถานีใช่ไหมครับพอสองสถานีมีวงกลมเกิดขึ้นมาสองวงก็จะมาตัดกันคราวนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ว่าวงกลมสองวงมาตัดกันจะเกิดสองจุดตัดจุดตัดนะครับก็จะเป็นก็ไม่รู้อีกว่าแผ่นดินไหวจะเกิดณจุดไหนอาจจะเป็นจุด
บนหรือจุดล่างก็ได้นะครับก็เลยต้องมีอีกสถานีหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะช่วยในการตัดสินพอมี3สถานีวงกลม3วงมาตัดกันบริเวณไหนที่ตัดกันใกล้มากที่สุดทั้ง3วงบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวหรือเป็นเอพิเซนเตอร์ของแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขายกมาให้เราดูนะครับทีนี้อาจารย์คงจะเข้าใจแล้วแหละว่าเราทำไมเราถึงต้องมีอย่างน้อย3สถานีนะครับ Professor Toomey please That's all I'd like to say and thank you for listening Yes andSo I'd like to thank Professor Toomey for coming and talking to us about how seismologists locate earthquakes. And I think people are probably a little tired. Why don't we take a 2 or 3 minute break to stand up before we move into the next part, give people a chance to wake up and get some blood flowing. I'm not sure if we would finish the first session, you know, today. We're not done yet in our appointment. We have some other things to do. Is that okay? Yeah, sure. It's too much. Yeah, okay. Yeah. Let me stretching springs and things. More fun. So... So would people like to take a short break, and then we'll come back? I mean, we'll try to finish by 8:30 our time, which I think is 10:30 your time, 10:30 a.m. Yeah, but you're doing fine here, and just go ahead. Yeah. You want to just go ahead? Okay. Okay, I'm going to be really short. to move into the next session. As Professor Toomey pointed out, we have these seismic stations where we can record earthquake signals. We know how to find the P and the S wave. We know that the difference between the P and the S wave tells us how far away we are from an earthquake and ergo how to locate it. But let's talk about the Slinky seismometer itself. The Slinky seismometer has, first and foremost, a slinky that acts as a spring. All right, and then there's a mass hanging from it, this heavy thing down here. And physicists call that an oscillator. So the idea is that if an earthquake signal comes along, all right, that's not an earthquake signal. Maybe that's too high a frequency. So let's try if I go to a low frequency and cause an earthquake signal to come along, this thing really moves up and down. So what we thought we'd do next is to explore a little bit about the physics of stretch springs. We have essentially a mass hanging from a spring, and we want to do a hands-on activity. So I'd like to transfer to Alex and Alexa to do that. Please translate. ครับอาจารย์ดีนก็เริ่มแนะนำให้อาจารย์ได้รู้จักกับตัว Slinky Seismometer นะครับซึ่งอาจารย์ดีนก็ได้ทำการตัวอย่างนะครับส่วนที่เป็นส่วนองค์ประกอบที่สำคัญนะคือตัว Slinky Spring นะครับแล้วก็มีตัวตุ๊กน้ำหนักนะครับที่ว่านะฮะทีนี้อาจารย์ก็ได้ทำให้ดูว่าถ้าขยับด้วยความถี่นะครับมันก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยขยับนะเพราะสลิงกี้จะแอบสองแต่ถ้าเป็นคลื่นที่เป็นแผ่นดินไหวที่ความถี่ต่ำๆนะครับจะเห็นว่าอย่างไม่ชัดเลยนะครับอันนี้ก็จะที่ทำให้เราเห็นว่าตัว Slinky Size Monitor เนี่ยตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับนี่ผมขยับเบาๆเองอาจารย์ท่านจะได้รู้สึกได้ว่าเร็วๆแล้วมันไม่ขยับเลยแต่ถ้าขยับช้าๆเนี่ยมันจะผมขยับเร็วๆไม่ปัดเห็นไหมฮะ
ค่อยๆด้วยคลื่นค่อยๆด้วยคลื่นต่ำๆเนี่ยนี่คือจะโยกมากเลยนะครับโยกมากโยกอาจารย์ดีน you can go ahead so before we can understand what this spring movement tells us about seismic waves we first have to understand a little bit of about the physics of oscillators and the physics of springs so when we hang a mass from a spring the spring will stretch and the larger the mass the more it'll stretch this is a downward force caused by gravity where the mass is multiplied by the gravitational constant g which is 9.81 meters per second or kilograms newtons per second. Well, I can hardly hear you, I'll give a try. กำลังจะทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแกว่งของสปริงนะครับซึ่งจริงๆอุปกรณ์การทดลองของเราก็มีอยู่นะครับเผื่อว่าอาจารย์ที่นั่งอยู่ใกล้นะครับจะได้ลองทดลองดูทำตามเขาดูก็ได้นะครับโอเคอะไรก็ให้โอเคอะไรก็ให้ alright so we're going to be measuring the displacement of the spring that means we're going to measure where it is right now without any mass on it and thenAfter that, we're going to put different masses on it and see how far from this initial placement it stretched. And we won't measure until the masses come to rest. That is, the system has reached its equilibrium position. At an equilibrium position, all the forces are balanced, so the system isn't moving at all. That means there must be some upward force that opposes the downward force Alex is talking about, mass times g. Right?I'm going to make sure to measure the end of the spring, not the end of the mass. That's also important. All right. Is that 58 centimeters? นะครับอาจารย์จะเห็นว่าเขาก็เริ่มทำการวัดว่าตัวสปริงตอนที่ยังไม่ได้ใส่ตุ้มน้ำหนักเนี่ยวางตัวอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับก็ให้เอเล็กซ์Thank you. All right, next we have 150 grams. Wait for the spring to stop moving. And it's at 61 centimeters. ครับ จากนั้นก็ใส่ตุ้มน้ำหนักลงไปที่150กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดค่านะครับAll right, next is 200 grams. ครับแล้วก็ลองใส่เพิ่มเข้าไปเป็น200กรัมนะครับ200กรัมนะครับแล้วก็ลองดูให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่าว่าสปริงยืดลงไปที่เท่าไหร่นะครับ The displacement or it's at 64 centimeters.All right, next is 250 grams. ต่อไปก็ที่250กรัมนะครับใส่น้ำหนักลงไปแล้วก็รอให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่านะว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่ That's at 67 centimeters.All right. Our final mass is 300 grams. ครับ ตอนนี้ก็วัดค่าที่300กรัมนะครับ แล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่นะครับ That's at 70 centimeters. So we now have our spring displacements that we can analyze. But before we go any further, we want to convert to traditional physics units, the meter and the kilogram.Rather than the gram and the centimeter. ครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะใช้matrix มาตรา matrix นะครับก็คือมีเป็นกรัมแล้วก็เป็นเซนติเมตรนะครับก็ convert ให้เป็นเมตรนะครับกับกิโลกรัมนะครับถ้าอาจารย์ดูในเอกสารนะคะจะอยู่ใน teacher's guide for lesson S1B นะคะพอจบจากหน้า15แล้ว ก็จะขึ้น S1B เนี่ยค่ะก็ขึ้นเลข1ใหม่นะคะอาจารย์เปิดไล่ไปก็จะเห็นถ้าหน้า2ของชุดนี้ค่ะ
ก็จะเป็นภาพเป็นตัวสปริงแล้วก็ตัวไม้บรรทัดเถอะค่ะขอกล้องจับนิดเถอะค่ะกล้องจับที่เอกสารนิดนึงค่ะค่ะชุดนี้นะคะค่ะอาจารย์ดูตามไปได้เลยค่ะSo we've now calculated our gravitational force, which is the downward force on the spring. We're going to put this into a chart to generate the relationship between the mass and the gravitational force. The distance and the gravitational force. The distance and the gravitational force. Alright. We are going to put distance on the x-axis and force on the y-axis. This might seem strange at first, but it'll make sense for the next part of our lesson.As you can see on the plot, the best fit for our data is a straight line that goes pretty close to through the origin. This means that our two variables, force and displacement, have a proportional relationship. As shown next to the plot, proportional relationships are characterized by an equation in y equals mx form. In this case, we have the equation force equals displacement times some constant k. So what is this number k? Is it something we can change by changing things in the system? Also, recall that there's an upward force in the slim mass system that's opposing the gravitational force. And I would like to welcome Blake to talk about that force. Hello. You should probably look.Yeah, I'm going to let you translate before I go on. ครับอันนี้เป็นการทดลองที่เขาลองทำแล้วก็ทำการคำนวณที่จริงแล้วอันนี้ถ้าหากว่าจะทำเนี่ยอาจารย์จะต้องทำการทดลองแล้วก็ทำการพลอตผลการทดลองลงไปในตารางก่อนนะครับแล้วก็คำนวณหาค่า fgค่า displacement ต่างๆและถึงจะนำมาพลอตหาความสัมพันธ์ของค่าที่จะมาหาไอ้ค่าของตัวอะไรต่างๆของสปริงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในเบื้องต้นคงต้องดูผลของเขาไปก่อนนะครับ Go ahead, Blake. Okay, thank you. Can everyone hear me all right before I continue? More or less, yes. Not 100%, but we can.Hopefully we can catch your words. Okay, I'll try to slow down a little bit. Right, so I'm going to talk about this formula that Alexa just introduced using this graph. So the basic idea is that we have a formula that's in the usual algebra format, which we always refer to as mx equals y. So in this case, we have thisformula that's on the board. We have some number, which I'm going to call k, which it was the slope of this linear line that's plotted on this graph here. And we have change in displacement. So we have this number times the change in displacement was proportional to the gravitational force that we measured in our experiment. So,And the basic idea is that when
The spring has force acting on it, and it reaches a steady point. It's not moving anymore. And so even though it's not moving anymore, so since it's not moving, there's no net force on it. So we say that the net force, which I'm just going to call Fn, is equal to zero. Although you pay attention, even though the net force is zero, there's still gravity acting on it. So Fg, which you're going to call gravity, is still there. But Fg is not equal to zero because there's mass. So there has to be another force. So there has to be another force to counteract the gravitational force. And we call that equilibrium, the fact that there is no net force and it isn't moving. So it has to be a gravitational force and a spring force counteracting the gravitational force to give zero net force. I'll wait and let you translate that before I continue. ครับ เลยก็พยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสปริงให้เรานะได้เข้าใจนะครับว่าในสภาวะที่ที่เป็นมีลักษณะที่นิ่งหรือเป็น net force เนี่ยที่เขาใช้สัญลักษณ์เป็น Fn นะครับก็มันควรจะมีค่าเท่ากับ0แต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือมันจะมีค่าของS ที่เป็นค่าแรงโน้มถ่วงนะครับบวกกับค่าที่เป็น F ของสปริงรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ครับอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับBlake go ahead pleaseThank you. Okay, so the center of gravity, this gravitational force, was the mass that we hung on the spring times the gravitational constant. And so that was this here. Okay, and then so if we take this the spring force term and put it on the other side of this equation,gravitational force has to be equal to this F spring force. And now, using the equation that was derived on that graph, we know that the spring force, since we know that gravitational force is equal to this number K times the change in the displacement of the spring. And so that spring constant K times the displacement of the spring is the spring force. And so that's what we call KX.And I can make that a little more clear and call it the change in x. So this is the change in the displacement of the spring that we measured. And now this number k, one of the reasons that we changed the units to be more specific and we plot everything that in the way that we did was so that we could describe the spring force in terms of this constant k, which is a quantity that describes the spring. It describes specifically the stiffness of the spring. The higher this number k is,the more stiff the spring is. And so bringing this all together, we can use the stiffness of the spring and keeping in context how much the spring has stretched to tell us how much force the spring is applying. And so that's all a quantity that we call Hooke's law is, this equation. It means that whenever you have a spring force,it has to scale proportionally, like Alexa was talking about with this graph, to the change in displacement of your spring when you hang a mass on it. I'm going to go ahead and let you translate that. Yes, ครับ Blake ก็พยายามอธิบายว่าการที่ work out จากสมการนะครับที่เห็นว่าเป็นค่า Fg เนี่ยลงมาเป็นค่าm คูณ g นะครับก็จะเป็นค่าที่แทนถึงค่าแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วในส่วนของค่าที่เป็นแรงของสปริงนะก็จะเป็นกลายเป็นค่า k คูณด้วย delta x เนี่ยนะครับซึ่ง k ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นที่เขาเรียกว่า stiffness ของสปริงก็คือความบางทีเราก็เรียกว่ามันความกระด้างหรือความทนต่อการดึงของความแข็งของสปริงนะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะแสดง
สถานการณ์นี้ก็แสดงเห็นถึงว่าถ้าเราดึงสปริงนะฮะด้วยแรงเท่าไหร่นะฮะมันก็คือแรงที่เราใส่เข้าไปว่าในการที่จะดึงสปริงให้ยืดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์เข้าไปสู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าฮุกส์ลอหรือก็กฎของฮุกนะครับที่เกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งเบรกก็พยายามอธิบายให้เราฟังอยู่นะครับเบรกก็ ahead please thank youSo I'm going to go ahead after talking about this and go back to Dr. Dean, who's going to continue talking about more about this and how to relate it back to seismometers, seismology. ครับก็ Professor Dean, Dr. Dean ก็พยายามจะบอกเราว่าสิ่งที่นักศึกษามักจะทำผิดพลาดเสมอก็คือในเรื่องของการวัดค่าถ้าว่าสปริงเนี่ยยังไม่ได้ใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นระดับที่เราจะทำการวัดตรงนั้นแต่พอแขวนน้ำหนักเข้าไปปุ๊บนะครับที่จริงแล้วสิ่งที่วัดก็คือความต่างระหว่างตำแหน่งของสปริงล่าสุดกับตำแหน่งเดิมที่นิ้วของอาจารย์ดีนชี้อยู่นะฮะนิ้วข้างมือซ้ายชี้อยู่นะไม่ใช่ตำแหน่งที่วัดใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็บางทีนักศึกษาเองก็ทำสับสนครับโอเคSo we did two things with the data. We process the data, or we reduce the data. You can choose your words. We turned grams in the mass into kilograms because that's a standard physics unit. We turned the displacement in centimeters into the displacement in meters. This is something that students might not do on their own and need to learn good habits of converting into standard units.Please translate. ครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาทำนะฮะเขามีการปรับนะฮะหรือประมวลค่าสมัยนะครับให้เปลี่ยนมาตราหน่วยวัดนะครับจากน้ำหนักที่เป็นกรัมนะครับให้เป็นกิโลกรัมนะครับและจากระยะทางที่เป็นเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาบางคนอาจจะไม่ลืมที่จะทำนะครับลืมที่จะเปลี่ยนค่าหน่วยวัดตรงนี้นะครับ And then lastly we plotted the data and we plotted the force of gravity we plotted the force of gravity here and we plotted the displacement delta x in meters here by looking at this graph we're trying to figure out the relationship between displacementand gravity force. And it turns out that the slope of the graph right here, this number 16, is a constant that tells us how to change displacement into gravity force or vice versa. So that was a recap. And you might ask, why do we care? Why do we do this? So,I would turn that question around and ask you, how would I change this experiment so that I got a number different than 16? So why don't people ask themselves that question and maybe make a suggestion to me? How do I change this experiment so I get a number different than 16? So with this much mass hanging on it,let's write this number down. It's bouncing. 66. 66. With that much mass, 66. I'm going to change the spring. Actually, this is not going to work because the equilibrium is a little different, but we get the idea. This thing's not very... How do I get this on here? I guess I'm going to do it there.Same mass. Now I know the lengths of the springs are slightly different, but actually not that bad. So let's go ahead. 59. Different stretch with my new spring. Okay, so I've changed the number 16 by changing the spring. This number, this K, tells me about the spring. Now,
you might ask again, why do I care? Why does that matter? Well, it turns out in the next session, we will be talking about how the stiffness of the spring, the K number, determines the frequency of the oscillator. All right, I can pull this down and let go, and it has a certain frequency. I can count how many bobs in 10 seconds. I can put it on here. You can do the same thing. And you might be able to see that it bobs slower with this lower K spring, this less stiff spring. Okay, so that's great because in our slinky seismometer, we want this to respond to seismic waves that have certain frequencies, as Professor Toomey pointed out. So that tells us what kind of spring we should use, right? And the next time we're going to work on the relationship between the kind of spring, the amount of mass, and other things, and the frequency, the resonant frequency of the oscillator. Well, I think we're through for this evening, or this morning in your case. And unless there are some questions, we'd be happy to answer questions now that people might have. If not, we can say goodbye until next time. You might ask if people have questions first, I guess. ครับอาจารย์มีคำถามจะถามไหมครับอาจารย์ดิงก็บอกว่าพวกเราคงจะเหนื่อยกันแล้วนะแล้วยังไงก็ยังไงถ้าเผื่อมีคำถามก็ให้ถามเลยนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องรอเป็นคราวหน้านะครับก็ต้องมาเจอกันใหม่นะครับอาจารย์มีคำถามเชิญถามได้เลยนะครับไม่มีนะคะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.ทิติดุริยาทิตย์นะคะท่านอาจารย์ได้กรุณามารับเป็นวิทยากรร่วมให้สำหรับการประชุมอบรมทั้ง6ครั้งนะคะท่านประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะก็เป็นบริเวณที่มีประวัติเรื่องแผ่นดินไหวนะคะท่านก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่องนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะI'd like to thank Dr. Dean Lively Brook and your team for a very successful, interesting first session. And we look forward to the next 4 sessions. And I think I would call it off today. I have told the audience that, you know, perhaps we are not so tired as you are, because, you know, it's around 9:30 at night for you, right? And so we are grateful that you have sacrificed your time to do this session with us. Thank you very much. And I would like to, you know, after we cut off the signal broadcasting, we would like to stay on with you for a few minutes so that we can give feedback and get preparation for our next session. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you so much for your attention. And please thank the people there in Thailand and Hawaii and in Bangkok for us as well. Thank you. ค่ะสำหรับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะก็ครั้งที่หนึ่งนะคะก็จบลงแล้วนะคะก็ขอความกรุณาท่านติดตามครั้งต่อๆไปนะคะก็จะเป็นทุกวันศุกร์นะคะติดต่อกัน5ครั้งนะคะสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นวันพฤหัสค่ะก็ขอรับชมเชิญรับชมได้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ